ู่ประเด็นสุดท้ายของวันนี้นะครับออมาเล่ากันนิดนึงว่าเรื่องของ Universal Basic Income หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรายได้พื้นฐานทั่วนหน้านะครับก็คือแจกเงินไปเลยให้ทั้งสังคมนะครับแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขกันดูเช่นแบบสมมติขั้นต่ำคนละหมื่นบาทก็รัฐบาลเนี่ยแจกให้ไปเลยหมื่นบาทคุณจะเป็นใครจะรวยจนแค่ไหนไม่สำคัญนะครับเอาไปเลยไอ้นโยบายเนี้ยหลังๆเนี่ยเสียงมันเริ่มดังขึ้นมาล่าสุดเนี่ยมีงานวิจัย มีการทดลองที่ใหญ่ที่สุดนะครับในอเมริกาแจกเงินให้คนจำนวนหนึ่งพันคนเดือนละหนึ่งันดอลลาร์นะครับสามหมืนกว่าบาทเลยนะต่อเนื่องสามปีแล้วก็มาพิตามดูนะครับว่าพฤติกรรมข้อมูลของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเล่านะครับขอ <c oughs> <c oughs> พักดื่มน้ํานิดหนึ่งครับก็รัดสวัสดิการก็ใครๆก็อยากได้นะครับผมแต่ว่ามาดูผลกันว่าเป็นยังไงแต่ถ้าพูดถึงไทยนี่เราเก็บภาษีได้แค่นี้ก็คงอีกยาวไกล นะครับผมคงคงไม่ได้หรอกสำหรับประเทศเราแต่ว่าก็เป็นกรณีศึกษาน่าน่าสนใจมากเลยนะครับครับก็ต้องบอกที่มาก่อนแล้วกันนะครับคือเรื่องของ UBI หรือรายได้พื้นฐานทุนนาประชารัฐแบบสุดกูเนี่ยประชาชนนิยมสุดกูเนี่ยคือคนก็เถียงกันมาสองฝั่งมานานแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยทําจริงแบบสเกลใหญ่จริงคือถ้าฝั่งที่แบบสนับสนุนเนี่ยเขาก็มีเหตุผลที่ค่อนข้างฟังขึ้นบ้างเขาก็จะบอกว่าเออถ้าคุณแจกไปเนี่ยคนจนเนี่ยก็จะมีมีเงินพอใช้ แล้วก็คนก็จะเอาเงินเอาเวลาที่ได้มาเนี่ยไปไปเรียนหรือแบบรับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีเงินแบบไม่ตายแล้วเขาก็จะรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเอาเงินไปกล้าไปทําธุรกิจกล้าไปทําอะไรที่มันมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นได้นะมันก็อาจจะเป็นระยะย,ยาวก็อาจจะมาช่วยเศรษฐกิจแต่ถ้าฝั่งที่อ่ไม่เห็นด้วยเนะี่ยก็จะบอกว่าแต่ธรรมชาติมนุษย์มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือได้เงินไปเนี่ยคนจะขี้เกียจน,นะครับแล้วเพอเพอเนี่ยถ้าคุณไปแจกเงินเพิ่มให้กับคนทั้งระบบเนี่ย สิ่งที่ตามมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อเพราะอยู่ดีมานมหา,าศาลมันเพิ่มขึ้นมานครับคนรายได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วแต่ว่าคนทํางานน้อยลงเนี่ยมันนําไปสู่อภิมหาเงินเฟอ้อแน่นอนครับแล้วก็มันก็ทําให้รัฐเนี่ยมีภาร,ะ,ระ,ะมากขึ้นอย่างอย่างระยะยาวอย่างมหา,าศาลก็สองฝั่งเนี้ยก็เถียงกันมานานแล้วอย่างน้อยผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่สิบปีอะ่ะก็คงเถียงกันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เคยมีเปเปอร์งานวิจัยไหนที่มันแบบมาสตัดดี้แล้วก็ทดลองแบบ สเกลใหญ่จริงๆนะเพราะว่ามันใช้ทุนเยอะมากจนเร็วๆนี้นะครับล่านะสุดก็ทาง e อ็ e r นะครับที่อเมริกาหน่วยงานนี้เนี่ย NBER ย่อมา National Bureau of Economic Research หรือหน่วยงานวิจัยทางเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะนะครับถ้าใครไม่คุ้นก็เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรียกนะอเมริกานะครับว่าวันนะน,นี้เกิดดีเซชันขึ้นหรือ,อยังอ่า คน,คนที่เป็นคน,คนเรียกเนี่ยคนที่เป็นคนตัดสินว่าอเมริกาวันนี้เศรษฐกิจถดถอยหรืยอยังเนี่ยคือหน่วยงานนี้นะครับเอ็นเบอร์ล่าสุดเนี่ยระหว่างปี2020ถึง2023นะครับได้พยายามสตัดดี้เรื่องของผลจากนโยบายนี้แหละว่าถ้าแจกเงินคนจำนวนมากๆติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นโดยโดยเขาเน้นไปสตัดดี้ที่ว่าผลกระทบต่อการจ้างงานนะครับเพราะว่าที่มาของเปเปอร์เนี้ยเงินทุนมาจากไหนนะครับ มาจากทางฝั่งของคุณแซมเอาแมนแล้วก็ OpenAI คนที่ทำ Chat GPT ให้เราใช้ทุกวันนี้นี่เองคือเขาก็มีวิชั่นเห็นแล้วครับว่าเรื่องของ AI เนี่ยหลังๆเนี่ยมันจะมาทดแทนแรงงานคนจำนวนมากมันอาจจะทำให้คนตกงานเยอะก็เลยอยากจะลองแบบช่วยให้เห็นผลการสตัรดี้ดูว่าแล้วถ้าคนต้องตกงานอะไรกันเยอะมากจริงๆเพราะ AI เนี่ยแล้วถ้าเราผลักดันพวกนโยบายรายได้พื้นฐานมาเนี่ย มันมันจะช่วยให้เศรษฐกิจในระยะยาวได้หรือเปล่านะครับการสตัตดี้นี้มันก็เลยจะโฟกัสไปที่เรื่องของผลกระทบพฤติกรรมคนต่อเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการทํางานนะครับในช่วง3ปีอ่ะก็มาเล่าคร่าวๆนะครับจำนวนเงินที่แจกก็คือ 1,000ดอลลาร์ 1, ต่อเดือนติดต่อกัน3ปีนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2020จนถึงเดือนตุลาคม2023นาะครับจะแจกคน1000คนที่แบบสุ่ม r a n d o m i z e คัดมานะครับใน2รัฐในอเมริกาที่ i n o นสและก็เท็กซัสก็จะเห็นการกระจายตัวนะก็จะมีทั้งในเมืองใหญ่ที่รู้จักกันอย่างดัลลัสอย่างชิคาโกนะครับแล้วก็กระจายตัวไปเมืองรองบ้างแล้วก็เมืองไกลๆบ้างนะครับเขาก็จะคัดคนมา2กลุ่มนะครับที่รายได้เท่าๆกันคือรายได้ประมาณปีละ3 0 0 0 0ดอลลาร์ 30, 000, ก็คือค่อนข้างต่ำในอ กลุ่มหนึ่งพันคนรับเงินแจกทุกเดือนอีกกลุ่มหนึ่งสองพันคนที่รายได้ใกล้ๆกันไม่รับเงินแจกผมขอเรียกกลุ่มรับเงินกับกลุ่มไม่รับเงินแล้วกันแล้วก็ไปตามเก็บข้อมูลดูนะครับเขาจะเก็บข้อมูลหลาย,ลายด้านหลายเรียกว่าหลายทางนะครับทางแรกก็คือพวกข้อมูลทางการจากหน่วยงานทางการทั้งหลายนะพวกเกี่ยวกับการจ้างงานพวกอินชอนเลคลมพวกของเครดิตนะครับอันนี้มันก็จะมีข้อมูลทางการที่เก็บได้ง่ายอยู่แล้ว อ่างที่2ก็คือสัมภาษณ์เรียกมาสัมภาษณ์โดยตรงแล้วก็สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ถึงพวกคําถามที่แบบมันอาจจะเก็บข้อมูลปกติยากด้วยก็จะมีการสัมภาษณ์3ครั้งเริ่มโครงการการโครงการแล้วก็หลังจบโครงการนอกจากนี้ก็จะมีแบบเก็บข้อมูลรายเดืเอนเพิ่มเติมด้วยผ่านการแบบถามจากเว็บไซต์นะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะมีแบบใครเข้ามาทําก็จะได้ทีละแบบ10ดอลอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะทําให้กลุ่มที่แบบไม่ได้รับเงินเนี่ยอยากเข้ามาทำเรื่อยๆด้วยให้ให้ participation rate มันสูงครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่เขาพัฒนามาอันนี้ใช้เก็บเรื่องดูว่าการใช้เวลาของคนเนี่ยมันมันแตกต่างกันไปเยอะขนาดไหนระหว่าง2กลุ่มนี้นะครับมาดูผลแรกเลยแล้วกันเรื่องของเกี่ยวกับทัศนคติแล้วก็เรื่องของการหางานเรื่องของความคิดเกี่ยวกับการจ้างงานทํางานนะครับอย่างแรกคือ อาจอย่างที่เกริ่นไปเนี่ยคนที่เชื่อว่าถ้าคนมีไรายได้พื้นฐานแบบพอประทังชีวิตไปได้แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มคิดถึงความคิดสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นความกล้าเสี่ยงรับความเสี่ยงเนี่ยมันมันจะสูงขึ้นจะกล้าไปทําธุรกิจทําอะไรมากขึ้นเนี่ยทั้งจริงและไม่จริงนะครับจากผลการทดลองนี้เนี่ยคือคนที่ได้กลุ่มที่ได้รับเงินเนี่ยสนใจที่จะอยากทําธุรกิจขึ้นจริงนะครับ แต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขว่าไปทําธุรกิจขึ้นมากจริงๆนะครับก็คือแค่สนใจมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ลงไปลงมือทําจริงนะครับแล้วก็เรื่องของการแมทชิ่งระหว่างความต้องการงานกับการหางานเนี่ยก็คือเช่นอ่ะอ่ะอักูเมนที่บอกว่าถ้าอย่างน้อยคนมีไรายได้พื้นฐานเนี่ยก็จะต้องไม่ไม่ต้องไปดิ้นรนแบบหางานที่ตัวเองไม่ได้เก่งไม่ได้ถนัดไม่ได้อยากทําแล้วก็ไปทํางานที่ตัวเองเก่งขึ้นมากขึ้นเนี่ย รากฏว่าไม่จริงนะครับไม่ไม่ได้มีตัวเลขนัยสําคัญออกมาก็คือผลของการทํางานเนี่ยไม่ไม่ได้บอกเลยว่าหางานได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นนะครับจะเทียบแล้วเนี่ยแล้วก็การย้ายงานการอะไรการย้ายรัฐการย้ายเมืองไปหางานที่มันดีขึ้นเลยเนี่ยไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะนะครับในขณะที่เรื่องของอุปสรรคในการจ้างงานนะครับก็คืออาจจะเป็นพวกพระค่าใช้จ่ายในการไปหางานนะครับแล้วก็แบบ เวลาเลี้ยงค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูเด็กเนี้ยบางคนต้องเลี้ยงดูเด็กแบบไม่มีเงินพอต้องไปหางานไม่สามารถไปจ้างแม่บ้านเลี้ยงดูได้เนี่ยกลุ่มที่ได้รับเงินไปเนี่ยสรุปว่าอุปสรรคในการออกไปหางานเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงนะครับขนาดได้เงินไปอย่างน้อยเดือนละ1นึ่พันละพอมาดูเรื่องของการใช้เวลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นพอยต์หลักของของงานวิจัยนี้นะครับมันก็เป็นไปตามที่ สมมติฐานที่เขาตั้งไว้แหละก็คือ 1. คนที่รับเงินไปเนี่ยขี้เกียจึ้นจริงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาพของแอปพลิเคชันในมือถือที่เขาแบบพัฒนาขึ้นมานะให้มาระบุเวลาก็อย่างแรกนะครับคนที่ได้รับเงินเนี่ยออกจากตลาดแรงงานไปเลยเนี่ยมากขึ้นคือ l a b o r Participation เนี่ยคือคนที่ยังอยู่ในตลาดแรงงานเนี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับเงิน2%เเลยนะครับอเมริกาเนี่ยผมถ้าจำไม่ผิดน,นะ เ a เ o r p a ร์ i ิ i ิเพชันเนี่ยมันอยู่ที่สักประมาณแถวแถว6กสิหายไปสเป็นเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่ได้รับเงินก็คือแบบสบายแล้วออกไปใช้เงินแค,แค่ประมาณนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาการคนที่ยังทํางานอยู่เนี่ยเวลาการทํางานก็ลดลงต่อสัปดาหนะ์ประมาณ1ชั่วโมงนะเดือนหนึ่งก็คือทํางานน้อยลงสักหชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังมีที่น่าสนใจคือยิ่งคนที่มีอายุน้อยเนี่ย ยิ่งขี้เกียจมากขึ้นนะครับยิ่งทํางานน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับเงินที่มีอายุมากกว่านะครับแล้วก็ระย,ยะเวลาว่างระหว่างหางานเนี่ยก็นานขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยด้วยจากเทียบกันแล้วเนี่ยกลุ่มไม่ได้รับเงินใช้เวลาสัก7จ็ดถึงแเดือน,นครับกลุ่มที่รับเงินเนี่ยก็อาจเวลาว่างงานเนี่ยก็จะว่างงานานานกว่านั้นนะครับแล้วถามว่าเวลาที่มันมันว่างมากขึ้นเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนะนะครับมาดูตารางนี้กัน พวกแอคทิ i ิตต่างๆที่เขาสำรวจนะครับเรียงลงมาแล้วก็ดูว่าเวลาเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าใช้เวลากับอะไรมากขึ้นเนี่ยจุดมันจะไปอยู่ทางด้านขวานะครับใช้เวลากับอะไรน้อยลงมันจะไปอยู่ด้านซ้ายด้านบนนะครับที่ใช้เวลาน้อยลงจริงก็คือการทํางานก็คือสักประมาณ10นาทีต่อวันก็ชั่วโมงกว่ากวาต่อสัปดาห์นอนน้อยลงด้วยน่าสนใจไม่รู้ทําไมนะครับได้รับเงินแล้วนอนน้อยลงเลี้ยงลูกน้อยลงครับอันนี้แปลกใจมากเลี้ยงลูกน้อยลงใช้เวลาเลี้ยงลูกน้อยลงประมาณวันละ5นาทีนะครับ ส่วนอื่นที่ไม่ค่อยส่งผลกระทบเท่าไหร่คือตรงช่วงกลางๆนะครับเวลาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเอาไปใช้กับการพัฒนาตัวเองไหมเอาไปศึกษาเพิ่มเติมไหมเอาไปออกกําลังกายเพิ่มไหมไม่เพิ่มครับไม่เพิ่มไม่ลดนะครับก็เห็นว่าตรงกลางๆเนี่ยมันจะแทบไม่เปลี่ยนเลยแล้วเวลาที่เขาเอาไปใช้ล่ะคนที่ได้รับเงินเนี่ยเวลาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยใช้เวลากับอะไรมากขึ้นนะครับโซเชียลเลเจอร์นะครับกิจกรรมสันทนาการเชิงสังคมทั่วไปนะครับ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสักประมาณอันนี้อันนี้มันสแตนดาร์ดเดเวชชั่นมันกว้างหน่อยอาจจะสักประมาณห้าถึงสิบนาทีต่อวันนะครับแล้วก็เวลาการเดินทางที่แบบไม่ใช่การเดินทางไปจากจุด A ไปจุด B ครับคือเดินทางเฉยๆนั่งรถขับรถอะไรอย่างเงี้ยนานขึ้นครับแล้วก็เวลาที่ใช้แบบไปกับตัวเองแบบอาจจะเล่นมือถือดูทีวีอะไรเงี้ยที่เป็น s o l i t a r y l e เ s u r e เนี่ยก็นานขึ้น,นครับสรุปก็คือก,กี่กี่ขึ้นครับได้เวลาไปได้เงินมาเนี่ยทำงานน้อยลงแล้วก็ เอาเวลาไปลงกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันนะว่ากลุ่มที่ได้รับเงินไปเนี่ยผ่านไปสมปีเนี่ยคุณภาพการทํางานดีขึ้นการศึกษาดีขึ้นก็คือทรงๆเหมือนเดิมนะครับแถมอันนึงที่น่าสนใจคือคนที่ได้รับเงินไปเนี่ยรายงานว่าตัวเองมีความพิการมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เขาก็ไม่รู้เหตุผลนะครับส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าพอทํางานน้อยลงเนี่ยแล้วรู้สึกผิด ว่าแบบตัวเองทํางานน้อยลงก็เลยแบบรายงานว่าตัวเองมีมีความพิการบางอย่างแบบป่วยมากขึ้นอะไรมากขึ้นแบบพยายามหาเหตุผลเป็นเป็นเซลฟดิฟเฟนซ์ตัวเองให้ไปนะครับหรืออาจถ้าเป็นเหตุผลที่ดีหน่อยก็คืออาจจะบอกว่าพอได้รับเงินไปเนี่ยเริ่มมีเงินไปหาหมอมากขึ้นก็เลยไปหาหมอแล้วก็เจอว่าตัวเองผิดปกตินะครับ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของเวลาจบไปแล้วแล้วเรื่องของเงินเนี่ยถ้าคํานวณออกมาดูนะครับกลุ่มที่รับเงินเนี่ยทำงานน้อยลง แล้วก็รายได้ที่ได้จากการทํางานเนี่ยก็น้อยลงจริงๆนะครับก็คือเขาได้รับเงินประมาณ1,000ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับปีหนึ่งก็คือ1 2 0 0 0ดอลลาร์ก็สัก4 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยทุกๆ1ดอลลาร์ที่ได้รับแจกไปนะครับทำให้เขามีรายได้จากการทำงานเนี่ยน้อยลงสัก12เซนก็คือประมาณ1 2เนั่นแหละก็คือสมมติเราแจกเงินให้คนนี้1มื 10, ่นบาทรายได้การจากการทำงานของคนคนนั้นเนี่ยจะลดลงประมาณ1,200บาทนะครับ อันนี้แค่รายคนนะแล้วก็แล้วที่น่าสนใจเนี่ยคือยิ่งระยะเวลามันนานไปเนี่ยจากปีแรกไปปีที่2ไปปีที่3มเนี่ยคนรายงานว่าเงินที่ได้จากการทํางานเนี่ยมันค่อยๆน้อยลงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีนัยสําคัญนะครับแต่บางคนเนี่ยบอกเลยว่าช่วงท้ายๆเนี่ยรายไดจากการทํางานเนี่ยหายถึงมากไปถึง2,500ต่อปีนะครับจากจากประมาณช่วงกลางๆเฉลี่ยทั้งโครงการมันสัก1,500ดอลลาร์ต่อปีนะครับ แล้วก็ยิ่งถ้าดูแบบรายได้ที่เป็นครอบคลุมทั้งมิติอื่นๆด้วยนะครับที่ไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขของรายได้ที่มาจากการทํางานเนี่ยเป็นรายได้ทั้งโคเรือนด้วยด้วยแล้วก็รายได้อื่นๆที่มันหายไปพวกงานพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยที่มันทําน้อยลงเนี่ยหายไปสูงถึงสักประมาณ21เซนในทุกๆ1ดอลลาร์ก็คือสัก20เลยนะครับก็เร,เรียกว่าอันนี้คือคือผลเสียที่เกิดขึ้นกับการจ้างงาน ถ้ามีการทําตัวเรื่องของอนโยบายไรายได้พื้นฐานนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยการทดลองเนี่ยมันก็มันก็มีข้อจากัดเยอะนะครับแต่อย่างแรกเนี่ยเปเปอร์ペーペーเนี้ยมันก็ไม่ถึงกับเป็น peer review นะเขาเรียกว่าเป็น working paper ก็คือยังไม่ได้มีข้อสรุปไม่ได้มีแบบาทางวิชาการแน่นหนาขนาดที่แบบออกมันจะเป็นเ v e r s i o น peer review นะครับก็ยังมีต้องได้รับการศึกษาต่อแล้วก็ที่น่าไปศึกษาต่อจริงเนี่ยก็คือแล้วหลังจากจบ3ปีเนี่ยหลังเลิกแจกเงินไปเนี่ย ใส่เป็นยังไงนะครับกลับมาทํางานไหมหรือขี้เกียจแล้วขี้เกียจเลยยาวๆแล้วก็อ,อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อาจจะทําให้ผลมันออกมาต่างไปบ้างเนี่ยก็คือเขาบอกผู้รับเงินเนี่ยตลอดนะครับว่าโครงการนี้มีอายุแค่สามปีนะอบอกเรื่อยๆนะครับบอกทุกเดือนอนะ่ะบอกมีแค่สามปีนะอีกสามปีคุณจะไม่ได้รับเงินนะอีกสองปีอีกหนึ่งปีเนี่ยโครงการนี้จะสิ้นสุดแล้วนะมันก็เลยอาจจะทําให้พฤติกรรมของคนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป ใกล้เคียงกับที่ถ้าอยู่ๆวันหนึ่งรัฐบาลออกมาบอกว่าเราจะทําโครงการ UBI แบบถาวรเลยเนี่ยอันนี้พฤติกรรมที่ที่วิที่วิเคราะห์ที่คนอาจจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อจํากัดของการทดลองนะแต่ว่าก็ทําได้ให้ให้ให้ได้เห็นแบบข้อสรุปคร่าวๆเหมือนกันว่าขนาดคุณรู้ว่ารับเงินไปเนี่ยมีเวลาจํากัดนะรับสามปีไปหลังจากเนี้ยก็ก็ต้องกลับมาทํางานนะแต่ว่าคนไม่ได้เอาเวลาไปเรียนหนังสือเพิ่มขึ้น ไม่ได้เอาไปออกกําลังกายไม่ได้เอาไปพัฒนาอะไรมากขึ้น,นครับรู้ว่าอย่างน้อย3ปีนี้ได้รับเงินเอาเวลา3ปีนี้ไปสบายนะครับไปเที่ยวเล่นสันทนาการณ์ต่างๆนะก็เรียกว่าเป,เ,ปเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มันออกมาประมาณนี้นะครับครับถ้าถามผม Hypothesis นะก็คือถ้าสมมุติเอ่อหลอกๆประมาณว่าจะแจกไปตลอดไปเนี่ยเผลอออาจจะขี้เกียจนักวนะนี้ด้วยก็ได้ แต่ถ้าในประเทศไทยมีใครจะทำเซอร์เวอย่างนี้ก e ็ยังไงก็ฝากเชิญผมไปด้วยกันนะนี่ผมก็ยินดีร่วมนะครับผมยินดีเต็มที่เลยนะครับใช้เงินเยอะมากการทดลองนี้น่าจะมาไม่บ่อยนะยิงผมตั้งข้อสังเกตหนึ่งนะยิงเป็นโครงการที่ใหญ่มากเลยนะครับก็ลองคํานวณดูเนี่ยแจกเงิน1 0 0 0พคนคนละพันทุกเดือนเนี่ยอย่างน้อยก็เป็น30 40บล้านดอลลาร์แล้วที่ใช้เนี่ยแต่ว่าพอจบโครงการไปเนี่ยเปเปอร์ออกมาไม่มีข่าวสนใจเท่าเหร่เปเปเป เฉจจพาะมันมันออกมาตามคาดแหละถ้ามันมีอะไรปิดค่าอะไรเงี้ยทุกวันนี้อาจจะเห็นข่าวมาพูดถึงเปเปอร์น,นี้เยอะขึ้นนะครับครับผมว่าอีกอันนึงที่สําคัญที่อีกคอโนมิสต์ต้องต้องตอบนะก็อาจจะต้องดูเรื่องจํานวนเงินที่ให้ด้วยแหละนะครับคือต้องให้ไม่เยอะไปจนมันไม่ถึงขั้นทําให้สบายเกินไปนะครับผมแต่ก็ไม่น้อยไปจนถึงขั้นแบบมันลําบากจนเกินไปผมว่าไอ้ตรงนี้มันคือ,ค,อความยากท,ที่ต้องหาครับ,รบอ่าแต่ก็อย่างหนึ่งเดี๋ยวต้องแก้เผื่อคนเข้าใจผิดนิดนึงนะอันนี้เป็นคนละเรื่องกับ ดิจิทัลวอลเล็ที่เราแจกนะเราคนละจุดประสงค์คนละเรื่องกันคนละอิมพิเคชันกันนะครับอ,อันนี้มันคือการแจกเงินระยะยาวพื้นฐานแต่แต่เป้าหมายที่รัฐบาลเราพยายามทําเนี่ยคือการแจกก้อนเดียวโดยความหวังว่ามันจะไปสร้างพายุหมุนเศรษฐกิจอะไรของเขานะไม่เหมือนกันนะของไทยเราไม่ได้จะแบบทาแบบแจกยาวๆทําให้คนขี้เกียจนะเราแค่แบบแจกก้อนเดียวแล้วแบบอ๋อ,อก,ก้อนเนี้ยไปใช้ซื้อของเข้าร้านซื้ออะไร,ออะไรใช้เงินเงินไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็เรียกว่ามันไม่ไม่ได้เทียบกันนะเผื่อใครฟังแล้วเข้าใจผิดนะครับ Okay. มาสุดท้ายของรายการสั้นๆนะครับเข้าสู่พอร์ตโฟลิโออัปเดตนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเดือนนี้สงสัยติดลบแน่เลยนะครับน้ำมันอยู่พอร์ตเยอะปรากฏว่าพลิกบวกได้อ่อนๆนะครับโดยตัวช่วยฮีโร่ของพอร์ตรอบนี้นะครับถือว่าเข้าถูกทามมิ่งมากเลยก็คือตัวของแร่งเงินนะครับที่เป็น precious metal ที่เราเดาวไว้คือเราลดทองคําแล้วเราก็ไปเพิ่มเงินเข้ามาปรากฏว่าเงินโหวิ่งเป็นมามาดีดเลยครับขึ้นเดือนนี้ขึ้นมา13%นะครับก็นิว ของทองนิวไฮก็เลยวิ่งทิศทางเดียวกันเลยใช่ครับแล้วก็อ่ะทิศทางต่อไปนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าจุดวัดใจละก็ผมว่าอ่าคือฟันดัมเบลเท่าเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะไปต่อแต่เทคนิคเขาเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะต้องต้อง,ต,องต้องมีแบบดึงอ่อนลงมาได้บ้างนะครับคือตอนนี้มันอยู่จุดที่ว่าวัดว่ามันจะเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับคือมันจะขึ้นมาเป็นไหล่ที่สองไหมเราก็แบบลงไปหรือว่ามันจะเบรกตรงไอ้โชเดอร์เนี้ยแล้วก็ทะลุขึ้นไปได้นะครับ ก็ถ้าดูพฤติกรรมอย่างครั้งก่อนเนี่ยมันดูเหมือนมันจะเป็นขาลงช่วงแบบปลายปี2023แล้วก็ต้นปี20 2 4เนี่ยลงมานิดนึงแหละแล้วพอมันเบรกขาลงขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ขึ้นยาวมาเลยนะจาก24 25ี่ยเนี่ยขึ้นมา3 0 3สี่ได้ปัจจุบันรอบนี้เนี่ยถ้ามันเบรกไอตัวที่ดูเหมือนแบบกาลังเป็นไซต์เวลาอ่อนๆตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็เหมือนเกือบจะเป็น head อ n โชว์เดอรเนี่ยถ้ามันเบรกขึ้นไปได้นะผมว่ารอบนี้ฟันเดเมนทัลมัน,น,น,ไไเ,มน,นเพราะ ราคาแลกเงินในปัจจุบันเนี่ยมันยังห่างจากออทามไฮเยอะมากนะครับในขณะที่แลกอื่นๆเนี่ยทองแดงทองคาอะไรพวกนี้มันไปออทามไฮกันหมดแล้วนะครับเงินมันยังเป็นแบบถือว่ายังลกาดเป็นลกาดเทียบกับแลกอื่นๆเยอะมากนะครับก็เลยแบบขอลองถือต่อไปหน่อยนะครับอัปเดตพอร์ตตอนนี้ก็เลยแบบ ขายตัวบอลยิวระยะสั้นไปนะครับที่อบอลระยะสั้นที่เป็นแบบ1นสปีทิ้งไปตอนนี้ก็อย่างที่เล่าไปนะครับตอนนี้ตลาดมันคาดการณ์ว่าแบบเหมือนจะคัดดอกเบีย้ยเข้าสู่ดีเซชันไปแล้วก็คิดว่าไอ้สอปีก่อนนะั้นเนี่ยที่มันก็ลงมาเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่น่ามีอัพไซด์ละเราก็รอดูการประชุมเฟดรอบนี้นครับที่เหลือก็ยังถือเหมือนเดิมนะครับเงิน5วัดดูว่าจะขึ้นไหมแล้วก็ทองยัง5อยู่จริงกทองก็พลาดนะครับยังยังหาจังหวะอยากอยากจะเข้าไปกลับมาเติมนะครับเรารอดูย่อลงมาหน่อย แล้วก็น้ำมันยังให้สิบนะครับก็ยังคิดว่าไปอยู่70สิต้นๆกลางๆได้แล้วก็ตอนนี้ถือเงินสดรอดูนะครับว่าเฟดจะพาตลาดไปทิศทางไหนในอาทิตย์นี้ครับครับก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้เพียบเลยนะครับก็ไปติดตามการสัปดาห์นี้เฟดตอนเช้าวันพฤหัสเวลาบ้านเรานะครับยังไงเดี๋ยวผมกับคุณทัศลาไปก่อนนะครับพบกันทุกวันอังคารครับกับรายการท i สโก้ทอร์กเศรษฐกิจครับเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA Best Analyst Award ปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบรอทิสโก้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ